สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกิตติมาท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเราเจอกันนะอาจารย์หยุดพักผ่อนกันไปนะ2 วันสัปดาห์ที่แล้วนะอาจารย์วันนี้ก็ตลาดหุ้นไทยก็ขยับขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยหรือประเด็นเรื่องของ recession ของอเมริกาทางเทคนิคเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์มองว่ามันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะอาจารย์ก็เป็นไปตามที่หลายๆคนมองแล้วก็ไม่ได้ทำให้ภาพใหญ่ที่อาจารย์มองตลาดตอนนี้เปลี่ยนไปไหมคะอาจารย์คะครับก็จริงๆที่อเมริกานี่ผมก็พูดตรงๆนะไม่มีความสามารถที่จะประเมินได้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องการคาดการณ์เศรษฐกิจเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นศาสตร์ที่เขาบอกว่าไม่ค่อยเที่ยงอ่ะไม่ค่อยแม่นยำนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดใช่ไหมมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจมากถึงขนาดอะไรนะแต่ว่าถ้าจะไปลงทุนในอเมริกาก็ต้องระวังเพราะว่าราคาหุ้นอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอเมริกาเรื่องดอกเบี้ยอะไรเยอะนะครับแม้ว่าตอนนี้ก็บอกว่าดูดีขึ้นเพราะว่าพวกไฮเทคใหญ่ๆเขาก็ประกาศมาเขาก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าดูจากคำพูดของพวกผู้บริหารพวก Facebook ใครอะไรต่ออะไรเขาก็บอกว่าหนักหนาสาหัสเพราะนั้นยังไม่ได้สรุปว่าตกลงยังไงกันแน่คือที่ประกาศงบประมาณนี้มันเป็นของเก่าแต่ว่าผู้บริหารก็เขามองไปข้างหน้าแล้วเขาคิดว่ามันลำบากเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะแบนอะไรมากหรอกนะลงทุนถ้าเราลงทุนยึดกับพวกนี้เนี่ยเราลงทุนไม่ได้หรอกลงทุนระยะยาวเนี่ยถ้าคุณกลัวนู่นกลัวนี่แล้วถอนออกมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าใหม่อะไรมันผิดตลอดอ่ะมันไม่มีโอกาสคือไม่ได้ผิดตลอดละมันผิดครึ่งถูกมีโอกาสผิดพลาดสูงใช่ไหมเลยคือผิดครึ่งถูกครึ่งอ่ะนะก็ถ้าเราไปเล่นแบบนี้มันไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเราใช้ความรู้สึกว่าตอนนี้กลัวขายก่อนตอนนี้อะไรมันต้องลืมไปเลยถ้าเราลงทุนระยะยาวเราต้องไปเน้นตัวกิจการค่อนข้างมากเพราะกิจการเนี่ยเขาฝ่าฟันไปได้กิจการเนี่ยมันดูที่ความเข้มแข็งของตัวธุรกิจได้แล้วก็ธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจที่มันมีความจำเป็นแล้วจะมาคนทั้งโลกเขาใช้กันแล้วจะมายังไงเขาก็ต้องใช้แล้วถ้าเขาเป็นผู้แข็งแกร่งเนี่ยยังไงเขาก็ต้องได้มาเก็ตแชร์กับคือได้รายได้กลับมาใช่ไหมเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมคาดจะมีอุปสรรคอะไรก็เป็นเรื่องชั่วคราวทั้งนั้นใช่ไหมเพราะว่าความต้องการอยู่ตรงนั้นเขาเป็นผู้นำคนอื่นแข่งไม่ได้อาจจะถูกเรื่องของเศรษฐกิจซบเซาหน่อยนะแต่ว่าเศรษฐกิจที่ซบเซาเนี่ยมันไม่อยู่ตลอดหรอกมันอยู่ปีอยู่บางทีไม่ถึงปีอ่ะนะมันก็ฟื้นละใช่ไหมเราลงทุนระยะยาวดูอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เข้าประเด็นผมด้วยว่าเนี่ยเรามาถูกทางหรือยังถ้าเราแบบว่ายังซื้อขายเนี่ยแล้วคุณก็ต้องดูว่าคือคนมาใหม่ๆเนี่ยหมายว่าคุณนักลงทุนใหม่ๆเนี่ยมันจะจับทิศทางอะไรไม่ถูกหรอกค่ะนะทีแรกก็กลัวขายซื้อซะก็คือคุณต้องดูว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันใช้ได้ไหมถ้าทำไม่ได้ดีคุณลองปรับหากลยุทธ์ใหม่นะลงทุนแบบใหม่หรือว่าคิดแบบใหม่ถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่าเออแบบเนี้ยใช้ได้ดีแล้วเราเหมาะกับเราอะไรต่างๆใช่ไหมมันถูกต้องตามทฤษฎีตามอะไรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วมันก็โอเคบางทีปฏิบัติทีแรกก็ไม่ได้นะเพราะสถานการณ์มันไม่ใช่แต่ว่าถ้าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติหรืออะไรมันก็ดีขึ้นอะไรขึ้นมันต้องมองระยะยาวเพราะฉะนั้นการปรับพอร์ตปรับอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องใช้เวลาอย่างแม้กระทั่งผู้แบบเราชำนาญในประเทศไทยมากแล้วเรามีทฤษฎีเรามีหลักการชัดเจนเป็น VI เนี่ยแต่พอไปตลาดใหม่ปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็มั่วอย่างที่ผมจะพูดเรื่องนี้ว่าไปเวียดนามเนี่ยพูดตรงๆไปเวียดนามเนี่ยถ้าคนดูบอกอ้าวนี่เป็น VI เหรอเป็นยังไงทำไมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยทำไมไม่เลือกพูดเลยอะไรคือมันไม่ได้ไงพอไปใหม่ๆเนี่ยเราก็ยังมึนๆอยู่พูดตรงๆเรายังไม่รู้ว่าตอนที่ไปเวียดนามเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าหุ้นมีตัวไหนบ้างมันทำอะไรบ้างมันเก่งยังไงยังไม่รู้เห็นแต่ภาพใหญ่ๆใช่ไหมทีนี้อันนั้นที่จะผิดก็คือเรารีบไปเกินไปแต่คำว่าจะผิดก็ผิดบอกไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่เราต้องรีบเพราะว่าตอนนั้นเรากลัวว่าประเทศไทยถ้าเราไม่รีบไปเนี่ยความเสี่ยงมันเยอะอะไรต่างๆเราก็อยากจะรีบไปจองไว้ก่อนใช่ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีที่ใช่ไหมถ้าไปทีแรกก็อาจจะไปน้อยหน่อยนะแต่คำว่าไปน้อยเนื่องจากว่าพอเราก็ค่อนข้างใหญ่มันก็
มันก็ถือว่าเยอะอ่ะอาจารย์เริ่มต้นที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ตอนเข้าไปแบบแรก 5% ไม่เกินไม่เกินนี่นะตอนนี้ 30% ละ 30% เมื่อวานนี้ดูปรากฏ 30% ตลาดหุ้นไทยเหลือ 65% ก็คือเลิกกับการประมาณครึ่งหนึ่งนิดหน่อยคือมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและที่ผมเคยพูดอ่ะวันนึงอาจจะแบบว่าใหญ่กว่าเมืองไทยนะเป็นไปได้นะแต่ว่าไปเวียดนามรอบแรกเนี่ยมั่วใช่ไหมคือมั่วก็ไม่ใช่มั่วนะมีหลักมีการใช้หลักการใช้หลักการฟอร์มูล่าแต่เป็นหลักแมจิกฟอร์มูล่าเลยซึ่งแมจิกฟอร์มูล่าไม่ใช่หลักการของเราเราไม่เคยทำ ใช่ไหมไม่เคยทำแล้วก็ที่ใช้เนี่ยเพราะว่าไปอ่านไปศึกษาเท่านั้นเองใช่ไหมประสบการณ์จากที่แต่พอทำไปแล้วเราก็รู้เลยว่าไม่ใช่ละเพราะว่าเรารีบาลานซ์ไม่ได้อะไรไม่ได้หลักการตรงนั้นใช้กับวิธีที่เราไปทำไม่ได้ใช่ไหมแต่มาที่เขาทำอาจจะเป็นตลาดใหญ่มากมันก็เป็นมีสภาพคล่องซื้อมาขายไปเพราะแมจิกฟอร์มูล่าเนี่ยมีหลักการใหญ่ว่าคุณต้องรีบาลานซ์ทุกปีทุกปีนะฮะพอครบปีก็เปลี่ยนนะให้มันเข้ากับสูตรเดิมใช่ไหมเพราะคุณเข้าไปทีแรกเนี่ยหุ้นมันขึ้นลงมันเปลี่ยนไปละพอถึงสิ้นปีคุณก็ต้องขายบางตัวซื้อบางตัวอะไรแล้วก็สกรีนใหม่อะไรใหม่ซึ่งเราทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็เริ่มรู้ว่าติดละแต่ตอนหลังพอเริ่มติดเนี่ยก็เหนื่อยไปสองสามปีนะแต่เราเนื่องจากมันน้อยด้วยเราก็ช่างๆมันละทิ้งเอาไว้แต่มันก็จ่ายปันผลดีนะแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มเข้าไปมากขึ้นด้วยแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรารู้จักหุ้นแล้วนะคุณที่เราคิดว่าเป็นซูเปอร์สต็อกเนี่ยมันเริ่มโผล่มาแล้วอะไรแล้วที่จริงมันจะโผล่อยู่แล้วทีแรกเราไม่ได้ศึกษาแต่พอเราเริ่มศึกษาที่จริงไม่ได้ไปเวียดนามนะแต่เริ่มศึกษาจากถ้าพวกเริ่มอ่านเริ่มฟังคือถ้าเราไปเวียดนามเราก็ต้องติดตามนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยโยนไปถือฉายเฉยๆถึงแม้เราตัวเราไม่ไปเนี่ยแต่เราต้องศึกษาแล้วสมัยเนี่ยมันบางทีความจำเป็นต้องไปมันก็น้อยลงไปเยอะใช่ไหมโอเคไปนี่มันดีแน่ชัดเจนขึ้นแต่ไม่ไปก็ทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลข้อมูลมาตลอดเข้ามาตลอดมีคนกลับมาก็มาคุยให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็อ่านรีเสิร์ชทุกวันนะยิ่งเวียดนามเขาก็ส่งรีเสิร์ชมาทุกวันนะก็เราก็อ่านแล้วก็เปรียบเทียบกับมึงตลาดหุ้นไทยเลยต่างก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันมีหุ้นที่เรียกว่าซูเปอร์สต็อกละแล้วมีมากขึ้นเรื่อยๆมีเยอะใช้ได้คือไม่ได้แบบเต็มไปหมดนะแต่ว่ามีแบบไม่น้อยกว่าเมืองไทยเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวแล้วก็เปรียบเทียบได้อุตสาหกรรมต่ออุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเราไม่มีเขามีแต่เราคิดว่ามีโอกาสเป็นซูเปอร์สต็อกค่ะเช่นอุตสาหกรรมไฮเทคบางตัวที่เราบอกว่าเฮ้ยเวียดนามเขามีเราไม่มีแต่มันมีโอกาสเป็นซูเปอร์สต็อกเราซื้อใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่เราบอกว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจคือกลุ่มที่เรียกว่าดีเฟนซีไปเวียดนามเรารู้ว่าประเทศไปแน่สาธารณูปโภคนี่ไปแน่ใช่ไหมแล้วก็เราดูว่าสาธารณูปโภคไม่เลวเพราะว่ามันไม่ได้แข่งกันง่ายทุกคนก็ต้องมาบิดมาอะไรจะทำน้ำประปาจะมาทำไฟฟ้ามันไม่ใช่ทุกคนแห่กันมาทำได้เขาก็คอนโทรลแล้วมันก็มีคนที่ทำอยู่แล้วประสบความสำเร็จใช้ได้จ่ายปันผลดีกำไรใช้ได้แต่ว่าราคาถูกมาก PE 10เท่าใช่ไหมปันผล 5% บางตัว 10% ก็มีเราก็บอกว่าเอา2กลุ่มเนี่ยนะก็คือเอาเงินใหม่เข้าไปซื้อ2กลุ่มนี้แล้วก็เอาปันผลที่ได้จากไอ้กลุ่มเดิมอ่ะ100กว่าตัวที่รอบแรกเนี่ย100กว่าตัวมันก็จ่ายปันผลดีมากนะดีกว่าปกติเอาอย่างงี้นะเพราะตอนนั้นโตมั้ยคะอาจารย์ก่อนหน้านี้ไม่เคยโตตอนที่ตลาดหุ้นไม่เก่งกำไรเนี่ยย้อนหลังไปใหม่ๆไม่ค่อยไปไหนนิ่งสนิทแต่พอมีการเก็งกำไรสูงๆปีที่แล้วทั้งช่วงที่หุ้นสูงๆใช่ไหมตัวเล็กวิ่งช่วงนั้นตัวเล็กวิ่งเร็วกว่าตัวใหญ่ด้วยวิ่งเร็วกว่าซูเปอร์สต็อกเพราะมันเป็นตัวเล็กพอเป็นตัวเล็กเนี่ยคนเวียดนามแห่กันมาเล่นหุ้นนี่นะลากกันไปโอ้โหงงเลยค่ะแล้วเราก็ขายไม่ได้บางส่วนแต่บางส่วนก็ขายไม่ออกพอขายปุ๊บราคาลงมันเห็นชัดว่านี่คือเก่งกำไรแล้วตัวมันเล็กแต่ถ้ามีแรงขายเยอะๆไปเลยมันเหมือนกับหุ้นบ้านเราอ่ะตัวเล็กๆเนี่ยคุณต้องมีคนจัดการคือยังไงคุณจะไปคอร์เนอร์แล้วก็คุณต้องลากต้อง
แล้วต้องคอยดูจังหวะจะมาอยู่ๆจะไปขายโดยที่ไม่มีอะไรไม่ได้โอเคก็ไม่เป็นไรมันก็ยังจ่ายปันผลทีนี้เราก็เริ่มดูละปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เราเริ่มดูแล้วว่าให้จริงๆเป็นยังไงใช่ไหมเพราะเราเริ่มเงินมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มเลือกหุ้นเริ่มปรับเปลี่ยนใช่ไหมปรากฏว่าโอ้โหปีที่แล้วเนี่ยสุดยอดนะตลาดหุ้นเวียดนามขึ้นไป 35% ถือว่าจังหวะดีมากค่ะดีที่สุดเกือบจะในโลกมั้งน่าจะในโลกคือถ้าเป็นอะไรที่เป็นหลักๆเนี่ยดีมากดีกว่าอเมริกาซึ่งเขาดีมากอยู่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยผมเนี่ยไปนับดูที่ผมถือตัวใหญ่ๆจริงๆเลยนะพอๆกัน4ตัวค่ะที่เป็นซุปเปอร์สต็อกใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะเพราะพอเป็นเราคิดว่าเป็นซุปเปอร์สต็อกเนี่ยผมก็ทยอยซื้อตลอด มีใครมาขายเราซื้อไม่ต้องสนใจเลยนะทุกครั้งโปรเกอร์เขาจะบอกมีเอาไหมเอาตลอดแล้วก็เอาหมดอ่ะใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมีคนอื่นเอาด้วยอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรเก็บจัดสมไปประมาณ4ตัวเนี้ยไล่ๆกันเลยใหญ่ที่สุดเป็นตัวหลักละนะก็ปรากฏว่าขึ้นไป 40% อ้าวไม่เลวขนาดตลาดด้วยตลาดเก็งกำไรแบบนั้นนะปกติตลาดเก็งกำไรเนี่ยบางทีหุ้นซุปเปอร์สต็อกก็ไม่ไปเร็วเท่ากับหุ้นเก็งกำไรตัวเล็กๆเพราะตัวเล็กๆมีคนลากปุ๊บๆขึ้นไปเลยไปดูบางตัวเนี่ยขึ้นไปเกือบ10เท่าไม่เหมือนเมืองไทย5เท่า6เท่านี่มีหลายตัว10เท่าก็มีบางตัวแต่ว่ามันตัวเล็กไงพอ10เท่ามันก็โอเคมันก็ดีอ่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบโอ้กำไรโมโหล่ะแต่ได้คิดดูซุปเปอร์สต็อก4ตัวได้ 40% นะค่ะนะก็โอเคใช้ได้นะแต่ทีนี้พอมาถึงปีนี้ปรับตัวลดลงตลาดเวียดนามเนี่ยครึ่งปี7เดือนที่ผ่านมันเนี่ยค่ะตกไปตั้ง 20% เกือบ 20% แต่ช่วงนี้ขึ้นมาหน่อยแล้วอาจจะเหลือ19 18แล้วตอนนี้นะแต่ว่าหุ้นเราเนี่ยเราก็ไปดูไอ้ซุปเปอร์สต็อกที่ว่าเนี่ย4ตัวเนี่ย4ตัวเบ้งเนี่ยเป็นยังไงขึ้นมั้ยคะอาจารย์ปรากฏว่ามันเท่าเดิมมันบวกสักเดี๋ยวนะผมดูตัวเลขบวก 4% บวก 4% พอใช้ได้นะเค้าลบ20ดัชนีลบตั้ง20แต่เราบวก4แสดงว่าเราชนะดัชนีทั้ง20ตัวไปดูอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้ที่ผมบอกว่าเป็นดีเฟนซีฟส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นไฟฟ้าหุ้นเขื่อนหุ้นไฟฟ้าตัวใหญ่ๆนะแล้วก็อาจจะมีหุ้นน้ำอาจจะมีน้ำผสมด้วยแล้วก็อะไรพวกเนี้ยก็ปรากฏว่าขึ้นมาตั้ง 9% ตกลงตอนเนี้ยพอร์ตผมเนี้ยมีหุ้น100กว่าตัวที่เป็นตัวเล็กๆค่ะเต็มไปหมดแล้วก็มีหุ้น4ตัวที่เป็นหุ้นเอฟยักษ์ตัวใหญ่สุดของเราอ่ะตัวเป็นตัวหลักคือ4ตัวนี้เป็นตัวที่จะกำหนดชีวิตเราอะว่าไปเวียดนามรอบเนี้ยรวยหรือจนหรือว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมอีก4ตัวนี้เป็นดีเฟนซีฟนี่ก็ใช้ได้นะแล้วก็โตใช้ได้เพราะเวียดนามเนี่ยพวกนี้เขาขาดแคลนอะอินฟราสตรัคเจอร์ขาดแคลนทั้งรวนไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยแล้วก็กำไรดีที่สำคัญคือราคาถูกใช่ไหมไอ้นี่ก็กลายเป็นอย่างนี้ร้อยกว่าตัวเล็กสุด4ตัวใหญ่สุดแล้วก็ตัวกลางตัวกลางคือ defensive เนี่ยใช่ไหมครับ defensive ตัวกลางก็ใหญ่กว่าตัวเล็กเยอะนะพูดถึงอ่ะนะแต่ว่าเป็นอีก4ตัวที่สำคัญเหมือนกันเป็นพวกสาธารณูปโภค defensive ค่ะซึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์แล้วแต่พิสูจน์แค่ปีครึ่งนะก่อนหน้านี้เรายังไม่มีเรายังอะไรมันเป็นตัวเล็กๆโอ้ค่อนข้างดีที่สำคัญคือมันดีตอนหุ้นแย่นี่คือหลักการของผมเลยหลักการของผมเลยเวลาลงทุนเนี่ยที่สำคัญยิ่งกว่ากำไรเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นมันไม่ตกมาคือต้องขาดอย่าขาดทุนนี่หลักการวอร์เรนบัฟเฟตต์ขอไปวอร์เฟตต์เลยนะห้ามขาดทุนห้ามขาดทุนซึ่งไอเนี่ยมันใช้ได้ไงคือเขาขาดทุน 20% แต่เรายังบวกนิดหน่อยขอให้ไม่ขาดทุนก็โอเคละแล้วเวลาถ้ามันดีแล้วมันดีตามไม่ต้องดีตามเท่าเขานะแต่ว่าถ้ามันดีเท่าเขาก็แฮปปี้ที่จริงมันดีเกิดเข้าอีกนิดหนึ่งด้วยซ้ำแบบแต่มันไม่เยอะหรอกหุ้น VI เนี่ยหลักๆจริงๆเนี่ยเวลาหุ้นดีๆเนี่ยเวลาตลาดฟูมมากๆ speculative มากๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะมันมีความช้าอยู่ในตัวคนก็จะเป็นตัวเล็กๆนะเพราะว่ามันเล็กกว่าแล้วก็มันตัวใหญ่หน่อยมันก็เติบกำไรมันก็ไม่ได้เติบโตขนาดแบบตัวเล็กๆแล
แล้วเวลาคุณซื้อหุ้นมันก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าตัวมันหนักมากใช่ไหมนักเก็งกำไรแห่เข้าไปไม่มีหรอกก็ไม่แห่หรอกก็ตลาดหุ้นเวียดนามส่วนใหญ่เป็นนักเล่นเป็นส่วนบุคคลแล้วก็ยังเล็กมากเทียบกับไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยขึ้นแต่โอเคไม่เป็นไรส่วนใหญ่ต่างประเทศมันก็ขึ้นตามมานะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราเข้าทางแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะที่มันถูกทางเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะสี่ตัวเนี่ยนะคือเราก็ต้องไปดูว่าไอ้มันขึ้นด้วยการเก็งกำไรหรือเปล่าจะมามีคนไปลากมันหรือเปล่ามีคนไปคอนเนอร์มันหรือเปล่าค่ะไอ้นั้นดูจากอะไรฮะดูจากราคาหุ้นว่ามันแพงจัดนะดูว่า PE มัน100เท่าป่ะ80เท่า50เท่าป่ะเพราะเมืองไทยเนี่ยมีหุ้นแบบเนี้ยขึ้นไป50เท่า PE บางตัวเกือบ100เท่าเงี้ยค่ะแล้วราคาตัวก็ยักษ์นะราคาเป็นแสนๆล้านเลยเหมือนกับมูลค่าหุ้นเป็นแสนๆล้านใหญ่เป้งๆติดลำดับประเทศจะไปดูเลย PE เกือบ100เท่าบางตัวก็50บางตัวบอกโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยยอดขายอะไรต่างๆไม่สัมพันธ์กันเลยคือคุณใหญ่เพราะว่าราคามันขึ้นไปไอ้ที่ราคามันขึ้นไปมันเป็นราคาที่สำหรับผมนั้นมันผิดปกติค่ะแล้วราคาพวกเนี้ยอยู่ไปนานๆเนี่ยมันกลับมาที่เดิมเวลาการกินกำไรหายไปอะไรไปคนคิดว่ามันไม่โกรธแล้วอะไรแล้วลงละเพราะนั้นอันตรายผมก็ดูนะว่าไอ้ที่เราบอกเรามาถูกทางนะซื้อหุ้น8ตัวเนี่ยที่เป็นแบบตัวหลักๆ8ตัวนะมันขึ้นมาเยอะใช้ได้แต่ก็ไม่เยอะเท่าตลาดนะขาขึ้นนะแต่ขาลงมันไม่ลงค่ะอันเนี้ยมันแพงไหมนะก็ดูจาก PE ดูจาก Market Cap ก็ปรากฏว่าไอ้ซุปเปอร์สต็อก4ตัวเนี่ยตัวยักษ์เลยเนี่ยPE ประมาณ20เท่าโดยเฉลี่ยทั่วไปจะมาไม่สูงเลยคือซุปเปอร์สต็อกในช่วงที่กำลังเติบโตเนี่ยมันต้องได้สัก30หรือ30กว่าค่ะอาจจะไม่ถึง40แต่ว่าอันนี้20บางตัวก็ไปมัน20นะ20บวกลบแล้วแต่บางตัวก็ต่ำกว่า20บางตัว20ต้นๆค่ะแต่ว่าโกดมันสูงมากเพราะว่าแม้กระทั่งปีที่แล้วเนี่ยหรือปีนี้เนี่ยกำไรมันกระโดด 20-30% เลยนะแล้วนี่ไม่ใช่หุ้นเล็กนะหุ้นซุปเปอร์สต็อกที่เวียดนามผมเนี่ยเป็นหุ้นตัวใหญ่แสนล้านแสนส่วนใหญ่จะแสนกว่าล้านแสน3แสน4แสน5บางตัวอาจจะ 50,000 60,000 คือไม่ใช่ตัวเล็กส่วนใหญ่ถ้าเป็นเวียดนามก็คือเป็นตัวใหญ่หรืออย่างน้อยตัวกลางใหญ่ถ้ากดแล้ว PE แค่เนี้ยนะใช้ได้ละตัวดีเฟนซีฟไม่ต้องพูดถึงค่ะตัวดีเฟนซีฟเป็นหุ้นเกินหุ้นอะไรพวกนี้ไม่มี PE 10เท่ายังเยอะแยะยังเป็นส่วนใหญ่อ่ะนะ10บวกลบอะไรเงี้ยแล้วก็ปันผลดีพวกนี้แล้วเขาก็ทำเนี่ยไฟฟ้านู่นนี่อะไรต่างๆซึ่งบังเอิญช่วงนี้มันก็ดีนะเขื่อนเนี่ยน้ำเยอะแล้วก็ได้ราคาเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟมันมาจากอะไรไอ้โรงไฟฟ้าบางโรงที่มันมาจากใช้น้ำมันใช้อะไรพวกเนี้ยนะใช้แก๊สอะไรซึ่งราคาแพงขึ้นเยอะแล้วพอมันแพงใช่ไหมไอ้พวกเขื่อนนั้นได้ประโยชน์ค่ะนะเพราะว่าราคาไฟฟ้าพื้นฐานจะขึ้นไงมันต้องขึ้นเพราะมันมีเหมือนกับ FT บ้านเราใช่ไหมแต่เขื่อนเนี่ยมันจริงๆมันต้นทุนมันเหมือนเดิมถามว่าเอ้ยเขื่อนได้ปรับราคาเขื่อนเนี่ยไม่ได้ปรับราคาหรอกเวลาคุณสร้างเขื่อนทีแรกนะคุณก็บอกว่าเราจะขายไฟฟ้าคุณเท่านี้ราคาเท่านี้แต่ที่เวียดนามเขามีระบบเขาเรียกว่าส่วนเกินเขาบอกสัญญากันนะว่าขายเท่านั้นราคาตรงเท่านี้ฟิกไม่มีการขาดทุนละแต่ไอ้ส่วนที่เกินไปเนี่ยไอ้เกินไปเนี่ยคุณไปขายในตลาดแข่งขันเสรีค่ะเขาเรียกการไฟฟ้าเวียดนามก็จะบอกว่าตอนนี้ตลาดเสรีของเขาเนี่ยให้คนบิดมาเลยว่าคุณจะขายราคาเท่าไหร่แล้วเขาก็จะตัดเอาคนที่บิดราคาต่ำสุดอะไรเงี้ยซึ่งเขื่อนเนี่ยโอ้สบายเลยแต่เพราะว่าตัวเองต้นทุนต่ำตอนนี้คนอื่นบิดต้องบิดแพงหมดแต่ว่าถ้าคุณเป็นใช้แก๊สใช้น้ำมันนี่คุณต้องบิดแพงเพราะราคามันขึ้นนะส่วนไอ้พวกนี้ได้เปรียบมันก็เลยดีไงดีโอเคไม่เป็นไรแต่ที่จะบอกว่าที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นด้วยพื้นฐานจริงๆมันไม่มีการเก็งกำไรใช่ไหมไอ้พวกตัวเล็กก็เก็งกำไรแต่ตัวเล็กตอนนี้ก็ตกใช่ไหมเพราะว่ามันอย่างเงี้ยแต่รวมๆกันแล้วเนี่ย7เดือนที่ผ่านมารวมๆกันแล้วนะตก 20% แต่ของเราเนี่ยตัวเล็กเราก็คงตกเยอะล่ะตัวเล็กคงลบอ่ะแต่ตัวใหญ่มันบวกไงมัน
มันตัวใหญ่ยักจักมันบวกตอนนี้ตัวใหญ่ยักจัก8ตัวของผมเนี่ยเกิน 75% 75% จาก 100% ของเวียดนามในพอร์ตเวียดนามใช่ของเวียดนาม8ตัวเนี่ยมันเกิน 70% ละคือมันเข้าเกณฑ์ผมละที่ผมบอกตลอดเวลาไงว่าถ้าลงทุนแบบเนี้ยแบบลงเทอมจริงๆนู่นนี่แล้วก็จะมา NBI แล้วก็เล่นแนวซุปเปอร์สต็อกเนี่ยเราถือหุ้นที่เมืองไทยน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำแบบนะที่เมืองไทยก็ถืออาจจะ 5-6 ตัวที่ใหญ่ที่ 70% ละแต่เนี่ย8ตัวจะมา8ตัวก็เข้าเกณฑ์และอาจารย์ยังทยอยเข้าเรื่อยๆด้วยไหมคะอาจารย์ที่เราคุยกันเรื่องใน8ตัวเนี้ยค่ะใช่ค่ะที่เข้าก็คือเข้า8ตัวเนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็4ตัวค่ะ4ตัวซุปเปอร์สต็อกใช่ไหมคะอาจารย์ไอ้4ตัวที่เป็นดิเฟนซีฟไม่ได้เคยได้เข้าหรอกสี่ตัวที่เป็นดีเฟนซีฟเนี่ยผมเข้าเป็นรอบแรกหมายความว่านอกจากสกรีนเสร็จแล้วจะมาร้อยกว่าตัวละหลังจากนั้นนะผมเข้าไปอีกหน่อยก็ไปเอาพอเริ่มรู้จักบ้างค่ะแต่ยังไม่รู้จักซูเปอร์สต็อกนะพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเวียดนามมันโตแน่ถ้าเราซื้อพวกอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งขาดแคลนมากเนี่ยค่ะมันน่าจะโอเคแล้วเราไม่ต้องไปวิเคราะห์มากไงเพราะว่าเขามีสัญญาเขามีเขื่อนทั้งเขื่อนปั๊มเพราะฉะนั้นมันได้ผลตอบแทนอยู่แล้วที่เหมาะสมอยู่แล้วแล้วจริงๆตอนที่ซื้อเนี่ยเราได้ผลตอบแทนที่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเขาไปบิดมาตอนที่ดอกเบี้ยยังแพงอยู่อะไรแพงแล้วพอดอกเบี้ยแพงเนี่ยคุณก็ต้องมี IRR สูงไงถึงจะชดเชยแต่พอหลังจากนั้นพอบิดเสร็จได้ไปแล้วเนี่ยหลังดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยลงไงพอดอกเบี้ยลงเนี่ยไอ้พวกนี้จะได้เปรียบละจะขึ้นเพราะมันล็อกเอาไว้ที่กำไรเยอะๆถูกไหมก็เลยซื้อกลุ่มนั้นเป็นอันดับสองค่ะแล้วก็ต่อมาพอรู้มากขึ้นไปก็เริ่มซื้อซูเปอร์สต็อกแล้วก็ซูเปอร์สต็อกนี่ผมเรียนนะว่าตัวหนึ่งอ่ะที่ผมซื้อเยอะที่สุดตอนนี้กลายเป็นไอ้ไดมอนด์ตัว ETF ใช่ไหมอาจารย์ซึ่งผมถือว่ามันกึ่งเป็นซูเปอร์สต็อกไปดูข้างไส้ในมันเนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้พวกนี้เป็นซูเปอร์สต็อกค่ะเป็นหลายตัวพูดง่ายๆก็เลยซื้อไปแต่ตอนหลังพอเริ่มรู้จักซูเปอร์สต็อกจริงๆแล้วเราก็ไดมอนด์แม่เข้าหลายตัวมากขึ้นแต่ตอนนี้ซูเปอร์สต็อกที่ไดมอนด์ก็ยังใหญ่สุดนะแต่ว่าไม่ใหญ่กว่ามากแล้วไงเทียบกับซูเปอร์สต็อกที่เป็นตัวที่ผมเลือกจริงอันนี้เราก็ถือว่าเราก็พอใจแล้วว่าพอร์ตเราก็จะเป็นแนวนี้แหละพอร์ตเราจะเป็นแนวนี้ว่าจะเป็นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่ใช่ๆแต่ว่ามาถูกทางนะที่อาจารย์บอกครบชัดเจนแต่ยังมีรายละเอียดที่ยังต้องปรับรายละเอียดที่ว่านี่ก็คือเอลอยกับตัวนี่แหละเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่อยากได้ขนาดเนี้ยที่เราบอกอ่ะ8ตัวหรือว่า7ตัวหรือ6ตัวเนี่ยเป็นตัวใหญ่ๆ 70% อาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเพิ่มตัวอื่นที่เล็งๆไว้จากตัวเล็กๆถ้าสมมติว่าคลิงขายออกมามีโอกาสจะเพิ่มไหมคะอาจารย์คะเพิ่มมากกว่า8มองอยู่แต่ว่าจริงๆตอนหลังๆผมก็ทิมบ้างนะร้อยกว่าตัวเนี่ยขายไป 4-5 ตัวอะไรต่างๆเพราะว่าที่ทิมได้เพราะว่ามันเป็นทำเหล็กบ้างทำอะไรบ้างช่วงที่เด็กเหล็กบูมๆมาผมก็ขายจริงเรียกว่าอะไรบริษัทหลักทรัพย์กำลังบูมๆผมก็ขายจริงแต่ว่าถ่านหินเนี่ยขายไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรพอขายปุ๊บตกก็หยุดใช่ไหมหรือก็มีอะไรพวกที่เป็นแบบที่มันบูมยางอย่างเงี้ยยางก็ไม่ได้ขายไม่ได้ออกเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าะนะคือตอนนั้นพยายามขายแต่ขายไม่ออกพอขายปุ๊บมันลงก็จบก็เลยตอนนี้ร้อยกว่าตัวเนี่ยเป็นรายละเอียดสำหรับผมเป็นหุ้นรายละเอียดที่ว่าไอ้ก็ต้องคอยมีโอกาสก็ขายบ้างขายบ้างไอ้บางตัวก็มีคนมาขอซื้อนะซื้อยึดหลอดเลยจบไปเลยก็ขายได้กำไรดีมากค่ะเพราะว่าพวกนี้มันแบบมันตัวเล็กแต่ว่าร้อยกว่าตัวคุณบิวคิดดูนะมันก็ต้องมีบางตัวใช่ไหมที่กำไรดีเริ่มเติบโตนะขึ้นไปหลายเท่าอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็เริ่มเห็นว่ามาเอ้ยเล่นตัวนี้อยากซื้อบิ๊กหลอดจากเราแล้วก็ขายค่ะก็จะเป็นแนวนี้ขายแล้วก็พยายามจะปรับเปลี่ยนมาเป็น8ตัวนี้หรืออาจจะมีตัวอื่นซึ่งเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าจริงๆมองอยู่นะหลายตัวนะที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าน่าสนใจแต่ว่าเราก็ยังบอกโอ้ถ้ามันมากขึ้นเนี่ยมัน
หมายก็ว่าจำนวนหุ้นที่เป็นตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็เหนื่อยไงต้องไปตามต้องไปตามแล้วก็ถ้าเราเพิ่งเริ่มตอนนี้เนี่ยมันก็จะบิวอัพให้มันใหญ่ขึ้นมาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวหลักของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ก็เลยรีรออยู่ทุกเว้นว่าถึงวันหนึ่งบอกเอาก็เอานะค่อยๆสะสมไปนะแต่ว่ามองอยู่ฮะมองอยู่แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้อ่ะเราจะต้องรู้เพิ่มขึ้นว่ามันมีตัวไหนที่แบบน่าสนใจอะไรแล้วก็มันมีนะอย่างเช่นอย่างที่ผมดูมีแบบเอาพวกขายยาไหมร้านขายยาตุ่นขายยาที่แบบว่าจริงๆยังเป็นตัวเล็กแต่ว่ามันตอนนี้มันเด่นขึ้นมามีร้อยกว่าสาขาอะไรเงี้ยแล้วมันกำลังเติบโตก็ยังรีรออะไรเงี้ยคือบางทีมันบอกว่าถ้าซื้อตัวนี้นี่นะมาเก็ตแคปมันก็หมื่นกว่าล้านเรากว่าจะซื้อเป็นมี significant เนี่ยซึ่งถ้าคำว่า significant มันก็ต้องหลายสิบหรือเป็นร้อยล้านอ่ะถึงจะเรียกว่า significant ใช่ไหมว่าจะซื้อยังไงอะไรเงี้ยคือแล้วก็เงินที่เราได้มันก็ยังช้าอยู่มันไม่เหมือนเงินที่พวกซูเปอร์สต็อกที่เราซื้อเราโอนเงินไปเลยโอนเงินไปซื้อปั๊บเดี๋ยวขึ้นมาเป็นเยอะแยะแต่ว่าถ้าจะเอาไอ้รายละเอียดพวกนี้ไปซื้อเนี่ยมันใช้เวลากว่าจะได้เงินปันผลก็ใช่แล้วมันก็เลยแบบดูอยู่แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ถือว่าพอร์ตตรงเนี้ยใช้ได้พอใจนะพอร์ตเวียดนามเนี่ยมาพอจะเข้าแก๊ปแล้วนะแล้วก็จะยืนอย่างนี้ไปอีก10 ปี5 ปี 10 ปีเป็นอย่างต่ำนี่เป็นแนวทางนะที่บอกว่าใหม่ๆเนี่ยมันไม่เข้าที่หรอกนะลงทุนใช้เวลา คนที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็ต้องคิดแบบเดียวกันนะพอเข้ามาใหม่ๆมันจะงงๆผมเองเนี่ยในปี38-39เนี่ยสมัยก่อนที่จะเข้าก็มั่วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น VI แต่ตอนนั้นคือการเปลี่ยนมันเปลี่ยนแรงมันเปลี่ยนทั้งหลักการวิธีคิดว่าจะต้องเป็น VI จะต้องเป็นลงทุนเพื่อชีวิตตลอดชีวิตเพราะว่าก่อนนั้นเข้าไปแบบเล่นสนุกเล่นแบบเอากำไรมันก็ไม่ถึงกับสนุกอย่างเดียวแต่ว่ากำไรแล้วก็เอ้ยตอนนี้ขายเก็บแล้วก็รอไว้ก่อนเดี๋ยวเอ้ยตอนช่วงนี้หุ้นไฟแนนซ์มาตอนนี้หุ้นส่งออกมาคือเล่นเป็นอีเวนต์ค่ะซึ่งการเป็นอีเวนต์เนี่ยมันก็มีคนเล่นเยอะใช่ไหมคนก็จะแห่ไปให้ตอนนี้หุ้นพวกเนี้ยมาแห่เข้าไปเจ๊งก็ถอนมาไปเจ๊งบางทีก็ถอนมาก็ไปเข้าตัวนั้นตัวนี้เราก็เหมือนกันแหละแต่พอเราเริ่มมาเป็นแบบลงทุนเพื่อชีวิตแหละจะมาตอนปี40เนี่ยทีนี้ไม่คิดแบบนั้นแหละค่อยๆเก็บแล้วก็ยาวบางตัวแบบบางตัวป่านนี้ยังไม่ได้ขายเลยอะไรเงี้ยเป็น10 ปีค่ะอะไรทำนองนี้นะค่ะนี่ก็เป็นอะไรนะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางอาจารย์ในการลงทุนเช็คว่าเราลงทุนถูกทางหรือยังนี่อาจารย์คะมีหลายท่านถามเข้ามาแต่อันนี้แล้วแต่อาจจะสะดวกไหมเนี่ยพออาจารย์พูดถึงดีเฟนซีฟเนี่ยมีหลายท่านเนาะทั้งคุณมนทาทั้งคุณวรินทร์เนี่ยถามมาว่าดีเฟนซีฟของอาจารย์อีกตัวที่เวียดนามเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ค่ะก็นี่ไงผมบอกแล้วว่าเป็นไฟฟ้าเป็นเขื่อนยักษ์เขื่อนตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยเขื่อนยักษ์ไปถามดูได้เขื่อนใหญ่ที่สุดแล้วมั้งตอนผมไปซื้อผมเคยไปบิดแข่งเลยนะอยากจะบิดแข่งเพราะรัฐบาลเขาเนี่ยรัฐบาลเขาเนี่ยเอามาขายตอนที่มันแย่มากเลยเขื่อนก็สร้างไม่เสร็จบริษัทจีนทิ้งงานนู่นเนี่ยผมอยากจะไปบิดเป็นแบบเป็น 10% อะไรของบริษัทอะไรเงี้ยเยอะใช้เงินเยอะมากแต่ไม่ได้บิดสุดท้ายไม่ได้บิดซึ่งโอ้โหถ้าบิดไปตอนนั้นก็รับเละเลยตอนนี้เพราะมันขึ้นมาเท่าตัวอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็ยังมีอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นถึงโฮลดิ้งบริษัทนี้ก็จริงๆไม่ใช่มีเฉพาะเขื่อนมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างมันมีทั้งน้ำก็มีแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าอะไรห้างไม่ใช่ห้างบริษัทไอ้เขาเรียกว่าตึกให้เช่าอ่ะตึกให้บริษัทเช่าแล้วก็มีห้างเล็กห้างระดับกลางให้เช่ามันมีหลายอย่างมากซึ่งผมก็ซื้อมานานเพราะผมรู้ว่าไอ้บริษัทนี้มันถูกยิ่งกว่าซื้อตรงเพราะว่าถ้าจะมาเข้าไปซื้อเขื่อนซื้อแต่ราคาเขาไม่ไปไหนที่จริงอ่ะสิ่งที่เขามีเนี่ยมันดีกว่าตัวเองแล้วก็ไปซื้อเขามันก็ขึ้นมาเยอะตัวนี้นะนี่เป็นตัวอย่างคือไม่จำเป็นนะถ้าไปดูเขื่อนดูอะไรหรือว่าดูโรงไฟฟ้าที่มันค่อนข้างดีเนี่ยค่ะนะ
ลองทำกันบ้านดูเนาะนี่ดีเป็นสิบคุณแป้งป๋องค่ะเขาบอกว่าอาจารย์มีจะไปเยี่ยมธุรกิจเวียดนามเร็วๆมาเร็วๆนี้ไหมพอดีเขาเพิ่งไปดูบักหัวซานมาค่ะอาจารย์แล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจคนไทยเท่าไหร่ยังดูบ้านๆไม่ค่อยทันสมัยสู้วินมาร์ทของมาซานไม่ได้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย์คือเรื่องเนี้ยตอนหลังเนี่ยทำให้ตัวโมบายเวิร์ดเนี่ยมันแกกไปโมบายเวิร์ดนี่เป็นตัวที่พูดง่ายยังผิดหวังเพราะว่าเขาเนี่ยเดินหน้าด้วยความเป็นซุปเปอร์สต็อกเลยเติบโตจากไอ้ขายมือถือขายไอ้พวกคอน sumer finance ไอ้คอน sumer ไอ้พวกอะไรเที่ยวโทรทัศน์นู่นนี่อะไรนะแล้วก็มาทำไอ้ตัวบักหัวสารซึ่งเป็นแบบโอ้เป็นของใช้ประจำวันละเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมแต่ตอนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันเขาก็พยายามหาโมเดลไงหาโมเดลที่ว่าจะเป็นแบบไหนที่จะสามารถจะกระจายตัวคนเวียดนามยอมรับซึ่งรอบแรกเขาก็อัดแรงมากเลยก็ขยายโดยที่ว่าเขาก็อาจจะไม่แน่ใจว่ามันตรงสเปคไหมนะไอ้นี่สำคัญถึงจุดนี้เขาต้องหยุดชั่วคราวหมายความว่าตอนนี้เขามีเป็นน่าจะเป็นทันเป็นอะไรเกิดละแต่ว่าคือใหญ่แล้วล่ะใหญ่มากใช้ได้ละแต่ว่ายังไม่กำไรดียังเติบโตไม่ดีอาจจะคนเวียดนามอาจจะยังไม่อยากเข้าอะไรเงี้ยอะไรทำนองนี้นะเขากำลังปรับตัวอยู่นะเพราะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรากับเวียดนามเนี่ยเรารวยกับเวียดนามเพราะนั้นคนที่รวยเนี่ยเราก็จะมองแบบไม่เข้าสเปคเลยร้านค้าแบบเนี้ยใช่ไหมมันจะมีก็เรียกว่าแมทช์ใช่ไหมว่าไอ้ช่วงเนี้ยมันเข้าสเปคละคือคนรวยขนาดเนี้ยเขาจะอยากเข้าแบบนี้ซึ่งตอนนี้ที่บักหัวซานเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยลงว่าตกลงสักไอ้ฟอร์แมตตรงนี้ป่ะที่คนเวียดนามต้องการเขากำลังปรับอยู่แต่ผมก็คิดว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ปรับได้เองแหละเขาก็หาสินค้ามาอะไรมาให้เวลาเขาหน่อยแต่อย่างน้อยตอนนี้เขามีใหญ่ที่สุดแล้วมั้งนะในด้านของซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมไปทีแรกผมก็กลัวๆอยู่ทุกวันนี้ก็ยังกลัวว่าไอ้นี่ใช่สเปคไหมเพราะว่าผมก็เคยพูดที่นั่นบอกว่าเราก็ไม่เคยเห็นนะโลกเนี่ยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นร้านเล็กๆเหมือนกับโชว์หวยใช่ไหมเราส่วนใหญ่เราเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราเนี่ยตามห้างใหญ่ๆเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตต้องใหญ่โตนะเป็นเมกะมอลเลยใช่ไหมแต่ว่าของเขาจะเป็นรูปแบบนั้นซึ่งก็ไม่แน่นะแล้วแต่ประเทศครับนะให้เวลาดูไปให้เวลาไปค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะจริงมีคนถามเรื่องคนฝากเงินเวียดนามแล้วตอนนี้คือเขาเรียกอะไรไปถอนจากตลาดหุ้นไปฝากเงินเวียดนามเยอะอ่ะเดี๋ยวมีเวลาสัปดาห์หน้าคุยกับอาจารย์เรื่องนี้กันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ